นะครับประเด็นการตรวจสอบกระบวนการลดโทษผู้ต้องขังในคดีทุจริตจนกระทั่งว่าได้รับการลดโทษจากคำพิพากษาของศาลไปจำนวนมากแล้วเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อื้ออึงนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบกระบวนการจัดชั้นนักโทษโดยเฉพาะคดีทุจริตครับวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องนี้คุณเข็มชัยชุติวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังแต่ละจังหวัดที่เข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์ลักษณะชั้นเยี่ยมตามที่ราชทัณฑ์พิจารณาหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยใครประเด็นแรกนี่อาจารย์วิษณุชี้แจงคือข่าวที่ออกมาแล้วเนี่ยมีการลดแล้วจริงแต่ยังไม่ได้ปล่อยใครและตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบนะแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะใช้เวลา30วันในส่วนตัวคิดว่าเพียงพอไม่ทันก็ขยายได้นะแล้วการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ไปตรวจสอบบัญชีผู้ต้องขังทั้งหมดตรวจสอบแค่หลักเกณฑ์วิธีการจัดชั้นนักโทษการเสนอแนะหลักเกณฑ์ครั้งต่อไปคือตรวจสอบว่าคุณกำหนดจัดชั้นนักโทษยังไงหลักเกณฑ์คุณทำยังไงผลลัพธ์มันถึงออกมาอย่างที่เห็นนั่นนะนอกจากนี้อาจารย์วิษณุนี่ยังบอกด้วยว่ากรณีที่นายบุญทรงได้รับการลดโทษจาก48ปีเหลือไม่กี่ปีประมาณ10ปีเนี่ยอาจารย์วิษณุมองเรื่องนี้ว่ายังไงและต้องตรวจสอบยังไงไหมนะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมครับการลดหนึ่งในสามอยู่ครั้งแรกหนึ่งในสามในสามของที่เหลืออยู่ครั้งแรกสารตัดสินลงโทษถึงครบ48ปีครับก็ลดหนึ่งในสองลงมาเหลือเท่านี้พอลดครั้งที่สองก็ลดจากอันนี้มันก็ลดลงที่เหลือมันก็ลดลงจึงต้องไปดูในช่วงระยะเวลาจะมาบอกว่าไม่เอาแล้วหรือคันพูดถึงทางนี้วันเสาร์เนี่ยก็คุณต้องลดมาแบบหนักในครั้งที่สองไม่ต้องลดครั้งที่สี่ไอ้ตรงนี้ก็ต้องหาเหตุผลอธิบายว่าแล้วความผิดอย่างอื่นล่ะจะว่าอย่างไรแต่ว่าอาจจะเว้นได้อาจจะเว้นได้ชะลอได้ก็อยู่ที่คณะกรรมการชุดการเขียนชัยที่จะลองศึกษาแต่อาจจะต้องดูเรื่องของคดีโกงหรือทุจริตเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นกรณีนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเป็นคดีจักรรมหรือสั่งสะเทือนหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมซึ่งมันมีหลายคดีแล้วก็ให้กรรมการชุดการถึงใจลองไปดูว่าย้อนไปย้อนไป3-4ครั้งเลย5ครั้ง7ครั้ง10ครั้งที่ผ่านมาหลักเกณฑ์มันเป็นยังไงแล้วครั้งนี้มันพิสดารกว่าครั้งโน้นยังไงแตกต่างกันยังไงหรือไม่ลองไปดูผมน่ะมีคำตอบแต่ว่าพูดไปแล้วมันไม่เหมือนกับที่กรรมการเขาไปทำอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าโจทย์ที่คณะกรรมการจะต้องไปตรวจสอบนี่จะยังไงแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีอำนาจทีนี้ก็ตรวจสอบพบอะไรก็เสนอข้อเท็จจริงเสนอแนะมานะฮะทีนี้วันนี้ภาคเอกชนลุกขึ้นมาตรวจสอบ